สวัสดีพี่น้องครับผมรับชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับช่องดำซิ่งซูเปอร์ยาวย้ายบ่อมาใหม่นะครับเอาเป็นครั้งแรกครับที่กัปตันโหลนล้อเหล็กครับได้ขับใส่ปีกนะครับเบิ้งพี่น้องมาเนี่ยนี่เป็นยังไงเหยียดเป็นมาครับเมื่อก่อนมีแต่สารวัตรนะครับมึงเนี่ยพี่น้องมาเนี่ยดินขุดง่ายดีครับสามสิบสองสามสิบสี่คูณ18นะครับบ่อนี้ครับดินเป็นยังสี่เวิร์ดนี่จะตีบันยังครับใช้ไรมันต้องแบบนี้ครับบ่วยเลยสาหัสบ่อเมื่อกี้นะครับสายไฮดรอลิกแตกนะครับเร่งเบอร์8นะครับผ่านไปแค่2ชั่วโมงครับ
2ชั่วโมงกว่าครับผมเอา2เกือบ3ชั่วโมงครับอื้อหือจะจบแล้วครับครึ่งนึงแล้วครับน่าจะเป็นบ่อที่ใช้เวลาน้อยสุดนะครับของโลนล้อเหล็กโอ้ใส่ปีกไห้แล้วนี่เบิ้ลๆเลยพี่น้องมานี่พี่แคทเสือติดปีกครับเหมือนเสือติดปีกจวดเลยพี่น้องเจอบ่อขุดง่ายนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับได้บ้างเนาะโดนร้อนเล็กต้องใช้วิธีขุดเลยขึ้นไปเลยครับขุดให้ตะเลิดขึ้นไปครับให้เลยขอบมุมไปนะครับถ้าใส่ปีกนะครับสามารถเฉียงลงยังสี่ก็ต้องเฮ็ดให้แล้วก่อนยังค่อยถอยออกมาครับพี่น้องมีถอยออกมาก่อนแกถอยออกมาครับเลยกลับไปเก็บหยางนะครับจวดครับจวดนี่ครับจับเต็มหนักครับเต็มอุ้มครับไม่ต้องห่วงครับแคทสายอุ้มอยู่แล้วครับเวลาอุ้มหนักๆนี่ครับมันก็ไม่ได้ยกช้าอะไรนะครับไอ้แซคแคทเนี่ยครับมันดีอย่างหนึ่งครับถ้าเป็นอย่างอื่นนะถ้าอุ้มหนักๆนะครับอุ้มเต็มๆอุ้มแบบนี้ก็จะช้านะครับก็จะช้าอยู่ขึ้นช้านะครับยกช้าครับแต่ดูพี่แคทเขานี่วนขึ้นนะครับบ่ได้รู้สึกว่ายกซ่าครับมันก็เลยเหมาะกับการใส่ปีกนะครับให้เขาอุ้มเยอะๆหน่อยนะครับถึงจะคุ้มค่าน้ำมัน
้เวลาไม่ถึง7ชั่วโมงแน่นอนครับบ่อนี้ครับเพราะว่า3ชั่วโมงมันเกินครึ่งแล้วครับโอ้เจอบองซีเบิร์ดเน็ตโกเลยพี่น้องบ่ดินแบบนี้ครับเต็มคาราเบลครับสดเลยพี่น้องบวงงี้ๆหลุมเมาครับภาษาประเทศเพื่อนบ้านครับประเทศลาวครับเติ้นบุกี้นี่ว่าบวงไม่เป็นหรอกบวงไมโครครับอ่ะโอเคครับจวดมากครับจวดมาก